าณาจักรรถไฟและเมืองจำลองขนาดใหญ่ที่จะแสดงภายในห้องประชุมใหญ่ของศูนย์อาสาสมัครดับเพลิงถนนไวส์เอเวนิวชานเมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเด็กๆ เดินทางไปสัมผัสความอลังการตระการตาและสีสันของเมืองจำลองที่ย่อส่วนมาเติมเต็มจินตนาการในช่วงเทศกาลแห่งวันหยุดตั้งแต่เดือนธันวาคมต่อเนื่องข้ามปีไปจนถึงหลังปีใหม่ครับ The Train Garden is comprised ofhundreds of different animated features, whether it's a car that's going back and forth or a construction crane that's digging in a hole, children swinging on swings. We have a carnival scene that a gentleman has constructed in his home. He's donated to us to use this year. Because of all, how it looks so realistic, it looks, makes you look like you're actually at a real circus and all the people in the crowd. When I was a little kid, we would come with my parents then.I love trains, love the model trains, love the scenery, how realistic it looks. It makes you feel like a kid. หลายครอบครัวใช้โอกาสในเทศกาลแห่งความสุขและช่วงวันหยุดยาวมาสานต่อเรื่องราวในตำนานแห่งนครที่ถือว่าเป็นต้นทางการคมนาคมทางรางของอเมริกาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่18กับเส้นทางรถไฟสายแรกของอเมริกาเริ่มต้นที่นครบัลติมอร์จากตะวันออกมุ่งตะวันตกไปโอไฮโอCertainly the Baltimore and Ohio Railroad was a very big influence in the area. And because of Baltimore's history with trains, I'm sure that that's why the mystique and the love affair with trains is so strong in this area. และนั่นคือเหตุผลที่ทำให้สถานีดับเพลิงแห่งนี้สืบทอดประเพณีการจัดแสดงอาณาจักรแห่งรถไฟและเมืองจำลองมายาวนานนับร้อยปีจนถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์และกิจกรรมในเทศกาลวันหยุดยาวและปีใหม่ของนครเก่าแก่ทางตะวันออกของสหรัฐแห่งนี้ไปแล้วทางเลือกในการเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลวันหยุดยาวและปีใหม่ยังเปิดกว้างเสมอผู้คนและอาสาสมัครที่นครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียในโครงการลอสแองเจลิสมิชชั่นใช้โอกาสร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลในช่วงวันหยุดยาวคริสต์มาสต่อเนื่องถึงปีใหม่ด้วยการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เล่นเกมส์และเลี้ยงอาหารมอบของขวัญให้เด็กยากจนในย่านเสื่อมโทรมที่นครใหญ่แห่งแคลิฟอร์เนีย People are hungry 365 days a year. They need education, they need the emergency services and beds and shelter. They need the workforce development and the careers that we're able to help to encourage them. And we don't just do that on Christmas and Thanksgiving. กิจกรรมสำหรับเด็กยากไร้เพื่อแผ่ไปจนถึงครอบครัวของคนไร้บ้านให้ได้รับโอกาสมุมมองดีๆเพื่อสร้างวันดีๆของความเอื้อเฟื้อของการเป็นผู้ให้และผู้รับได้ในทุกโอกาสพิเศษและทุกวาระของปี After being out there in the streets, you know, where you're not sleeping well, or you're not eating well, to actually come out here and do a real meal, and it does something to you, and it kind of lets you know that there are people that care.นอกจากจะเฉลิมฉลองเทศกาลวันหยุดยาวในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันด้วยแสงสีเสียงและสีสันที่ประดับประดาไปทั่วเมืองใหญ่ของสหรัฐแล้วการสร้างโอกาสในช่วงเทศกาลวันพิเศษของการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเอื้อเฟื้อและมอบความปรารถนาดีให้กันก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างความสุขให้ผู้คนในสังคมด้วยเช่นกันครับพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยสวัสดีปีใหม่ครับ